เดี๋ยวขนาดไหนขนาดไหนครับแป๊บนึงนะเออลูกมาก่อนมากลับมาก่อนรางวัลน่ะเหรอใช่ก็เดี๋ยวจะมีช่างมาแกะหน้าให้แป๊บนึงนะตอนนี้เธอมองกันอยู่ผู้สาวแบบไปหาผู้ชายอ่ะไม่จะช่วยมึงเลยมึงไม่ไหนไม่รู้หน้าแตกสาวนี้เก่งมากเลยบางทีก็สงสารเขาน้องเหนื่อยนึงเลยทำอะไรอีกจะให้กูทำอะไรอีกอันนี้ใครจะกินมันทีนี้กระเทยหรอเขาเหนื่อยนะเธออยู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมเจอร์ฟรีฟอร์มแต่แบบอีก2คนหายไปไม่รู้คืออย่างนี้คุณผู้ชมเมเจอร์ฟรีฟอร์มจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีพิธีกรทั้งหมด3คนใช่ไหมก็มีเจอาร์เจเอิร์ธแล้วก็ไดโนคนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้มันมาคนเดียวฉันไม่รู้ว่าอีก2คนมันหายไปไหนไม่เป็นไรไม่แคร์เดี๋ยวเราทำรายการคนเดียวก็ได้อะไรคะทำรายการคนเดียวไม่ได้หรอเหมือนเป็นซองภารกิจจาก Empath เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะคือเขาบอกว่า Empath เขาบอกว่าจงตามหาเพื่อนสาวที่หายไปซึ่งนางทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่รู้ว่านางอ่ะหายไปไหนฉันว่านาง2คนอู้งานใช่ไหมบอกวันนี้นัดกันมาโปรโมทหนังเรื่อง Peninsula แต่ว่านางหายไปฉันจะต้องไปตามหากับว่านางอ่ะไปอยู่ที่ไหนกันพี่เอิร์ธเป็นไรอ่ะพี่เอิร์ธพี่อาร์ตเป็นอะไรฉันลองใส่ดีกว่าหยุดแล้วมันจะทำไมอ่ะแล้วอยากรู้อยู่ทำไมไปดูกันค่ะอันนี้ใจอยากจะกินมันอ่ะกินนี่เป็นกระเทยหรอเขาเหนื่อยนะเธออยู่ไม่กินแล้วป่ะไม่ได้ไม่กินแล้วไม่กินไม่จะอ้วกเอ็มพาร์ทดีหนึ่งเรื่องความคุ้มค่าบัตรที่ดูได้ทุกสาขาทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบโอ้ยเดี๋ยวจะอินอะไรกันขนาดนั้นคะโอ้โหสมัยอินไงคะคุณนายก็ตั้งแต่งมาขนาดนี้แล้วว่าแป๊บนึงนะเอิร์ธมาก่อนเราต้องมาคุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือหนูว่าสวัสดีไปแล้วแล้วหนูก็มาเปิดรายการคนเดียวหนูก็ไม่รู้ว่าพวกพี่จะไปไหนกันโถแอบแต่งหน้าซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะมาเมาส์กันเรื่องของเพนินซูล่าหรือฝั่งลกซอมบี้คลั่งค่ะชื่อไทยนี่ว่าคลั่งมากนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้มันเข้าฉายไปแล้วตั้งแต่วันที่23นะคะที่ผ่านมานะแล้วก็กวาดเงินไปคูณมหาศาลเลยถือว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์เรื่องแรกๆเลยที่ฉายหลังจากโควิดระบาดไงแล้วก็มันแบบมันบังเอิญเนาะคือมันเป็นหนังเกี่ยวกับโรคระบาดซอมบี้กินเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันพอดีมากมันเป็นไวรัสอยู่โลกมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ว่าในหนังมันก็จะเวอร์นะมันก็เป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูอ่ะก็ไปดูมาแล้วรอบนึงหนูก็จะเนี่ยก็เลยมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาดูกันอีกใช่อุ้ยแต่คุณผู้ชมก็ไปดูกันเยอะเพราะเรื่องเนี้ยมันดังเพราะว่าภาคต้นของมันเนี่ยก็คือเทรนด์ปูซานใครๆก็ต้องดูถูกไหมคือมันเป็นหนังเกาหลีดูทุกคนเซ่นี่ดู10รอบคือหนังมันดังมากว่ามันก็เป็นหนังเกาหลีนะที่ทำเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ทำเงินบ้านเราเนี่ยได้รายได้ไปเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย80 ล้านดังมากแล้วมันดังทั่วโลกไงก็เขาถึงได้สร้างภาคต่อเป็นเพนนิซูล่าขึ้นมาเนี่ยจริงๆหนูว่ามันไม่ได้ดังแค่เฉพาะหนังเดียวนะอย่างพวกเราอย่างตามใครคะตามผู้ชายแล้วเอ้ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบถ้าตัวดึงดูดอ่ะอย่างภาคแรกค่ะภาคแรกใครคะกงยูไงกงยูเป็นสามีแห่งชาติเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะตัวไปดูเราก็เป็นสามีแห่งชาติ number one อยู่แล้วภาคนี้กงยูไม่ได้เล่นแล้วเพราะมันเปลี่ยนตัวละครใหม่หมดเป็นใครคังดงวอนเลิศคังดงวอนก็เลิศก็จริงๆก็ถือว่าเป็นสามีแห่งชาติแบบเชือกเชือกนั้นเหมือนกันสามีเก่งมากเลยมาถึงก็สงสารเขาแล้วเหนื่อยไม่แต่ว่าเราไปดูกันมาเนี่ยนะจุดขายของPeninsula เนี่ยคือPeninsula เนี่ยมันก็เป็นอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะฮะกับ
เทนทูปูซานแต่ว่าเรื่องมันเป็นคนละเรื่องกันคือเทนทูปูซานมันก็จะเป็นเรื่องแบบว่าในรถไฟตอนที่แบบซอมบี้เริ่มระบาดแต่ว่าอันนี้มันเป็นเล่าเรื่อง4ปีนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบว่าซอมบี้ระบาดแล้วก็ซอมบี้ก็ลาไปทั้งทั่วคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็คือแบบว่าเรียกว่าเกาหลีใต้ก็ฉิบหายอ่ะแล้วมันก็เกิดแบบคนที่ยังมีชีวิตรอดก็บ้าคลั่งซอมบี้คลั่งคนก็ยิ่งคลั่งไงคนมันก็บ้ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เล่าเรื่องหลักๆเนี่ยในกลุ่มของพระเอกเนี่ยพระเอกก็จะเป็นพวกกลุ่มทหารที่จริงๆอ่ะเขามีมิชชั่นที่จะต้องไปเอาเงินแต่ว่าระหว่างที่จะไปเอาเงินเนี่ยก็ไปเจอแบบแม่กับลูกก็เหมือนก็พระเอกเนาะก็ต้องแบบแสดงความช่วยเหลือความเป็นพระเอกก็ต้องพาแม่กับลูก2คนเนี้ยพาให้รอดไปจากเมืองซอมบี้ก็คือที่ในเนี้ยในเรื่องนะเขาเรียกว่าเพนนินซูล่าที่เป็นเขตที่แบบซอมบี้เนี่ยเอาไปให้ได้นี่แหละมันก็เป็นเส้นหลักๆของเรื่องนี้แต่ว่าสเกลมันใหญ่มากเธอใช่เอาเป็นว่าอย่างนี้ฉันว่านะเดี๋ยวคุณผู้ชมยังไงก็ต้องไปดูเหลือแล้วแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์อีกสักทีนึงตัวนี้แหละเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ดูแบบว่าโอ้ยมันยิ่งน่าดูเข้าไปอีกแบบพวกเรามาพูดกันตอนนี้เดี๋ยวไม่เชื่อให้ดูเทรลเลอร์แล้วมาดูเทรลเลอร์กันเลยนี่ไง4 year after 10 years ฟาร์โอ้ยมันเยอะมาก You get the truck come back with the money That's 2.5 million โอ้สภาพเมืองคือแบบว่า If you come back alive เนี่ยพวกเนี่ยมิชชั่นคือต้องเอาเงินหลังสุดแบบฉิบหายมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโซโกชินทาอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่แม่ลูกเนาะมีกอดมันเยอะมากมันถาโถมอ่ะโทรฉันดูเนี้ยแล้วฉันก็มองหน้าเธอเธอก็มองหน้าฉันเอาจริงเหมือนนะเหมือนลูกเหมือนลูกเธออ่านี่ไงคือฉากหนึ่งในฉากที่ทุกคนจะต้องไปดูแบบว่าโอ้ยกับซอมบี้มาสู้เป็นเหมือนแกลเดเตอร์ใช่คนมันก็บ้าไงมันแอคชั่นนะแบบดูดอสเซอร์จริงนะก็มันดูแอคชั่นเลยชอบอ่ะโอ้ยวุ้ยหลังกระบูสุดลิฟต์เนาะโอ้ยมันมากมันมันมากคืนเป็นไงคือสิ่งที่เห็นครั้งแรกนะก็คือความถาโถมของซอมบี้มันเหมือนแบบน้ำป่าใช่มันมาเป็นเวฟไงคืออย่างซอมบี้ในตอนเทรนทูปูซานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันก็เยอะแล้วล่ะแต่มันก็ยังแบบไม่ขนาดนี้แต่อันนี้มันเหมือนแบบสเกลมันใหญ่ขึ้นมันคืออย่างที่บอกว่ามันขยายไปทั้งแบบว่าคาบสมุทรทั้งหมดแล้วคนแบบติดซอมบี้มหาศาลแล้วซอมบี้เนี่ยมันก็เรียกมาไม่ได้มาเป็นตัวเรียกว่ามาเป็นเวฟมันมหาซอมบี้อ่ะคือเข้าใจไหมมันเหมือนกับหนังซอมบี้เรื่องนี้ไง World War Z ที่แบบคิดเล่นสเกลขนาดนั้นใช่แล้วนึกออกไหมว่าซอมบี้ที่มันมากันเป็นก้อนๆแล้วมันแบบต่อตัวกันแบบใหญ่ๆอย่างนั้นใช่แล้วฉันก็จะบอกว่าเมื่อกี้ที่สังเกตจากเทรลเลอร์เห็นปะสภาพเมืองมันจะเป็นสภาพที่แบบหลังจาก4ปีอ่ะก็คือมันก็เป็นจินตนาการไงว่าหลังจาก4ปีในเทรนด์ปูซานเนี่ยเมืองจะเป็นยังไงต่อมันจะฉิบหายขนาดไหนมันก็เป็นเมืองเหมือนแบบเมืองแบบล่มสลายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคนที่มันยังมีชีวิตอยู่มันก็สร้างวัฒนธรรมสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่ซึ่งคุณผู้กำกับเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Mad Max แล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอากิระที่เป็นแอนิเมชันของญี่ปุ่นโอ้แล้วมันใหญ่มากเพราะทุนสร้างก็สูงมากกว่าเดิมแบบหลายเท่าแต่จะชอบความแบบว่าความแบบในความชิบหายอ่ะในความแบบพังอ่ะมันจะมีฮีโร่เล็กๆเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตีมตามนานแล้วมันก็ยังจะต้องมีความสัมพันธ์แบบว่าสไตล์เกาหลีในระหว่างที่เราตื่นเต้นกับแอคชั่นไปด้วยนะมันจะมีฉากนึงที่แบบว่าขับรถไล่ล่าซึ่งเขาเคลมเลยนะว่าเป็นหนึ่งในฉากรถไล่ล่าที่แบบว่ามันที่สุดเท่าที่สร้างกันมาแบบในบรรดาหนังเอเชียแต่หนังจริงหนังเต็มที่พวกเราดูกันแล้วเนี่ยยิ่งกว่านี้แน่นอนนี่มันตัดแบบสั้นๆไงของจริงมันไล่ล่ากันยาวนานอะไรอย่างเงี้ยมันขยี้อ่ะครับพี่นะตอนนี้เธอมองใครอยู่
ฉันก็จินตนาการอยู่ว่าน่าจะมองพวกเราสองคนนี่แหละเออตอนนี้โลกที่ฉันเห็นเป็นสีเหลืองเป็นสีฟ้าฟ้าหรือเหลืองขาวขาวหน่อยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคือหนังมันเข้าแล้วแล้วพวกเราเนี่ยก็ดูกันมาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดอยากเสพความสุขอยากดูซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจริงๆอ่ะเราก็อยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันอย่างน้อยๆแบบสองสามรอบไปดูเถอะดูได้เพราะอะไรป้าเพราะเรามีบัตรเอ็มพีใช่เก๋จังหวะเก๋จังหวะเมื่อกี้ที่เล่นกันไปอะค่ะคือมันเป็นบัตรตัวนี้ขายของนิดนึงเนาะไหนๆก็โชว์มาแล้วเนาะคือบัตรเอ็มพีตัวนี้นะมันจะเป็นบัตรที่โคตรของโคตรของโคตรสุดคุ้มมากๆซึ่งตอนนี้นะคะมันคุ้มยังไงจ่ายรายเดือน300บาท300บาทดูไงดูไปเลยทุกเดือนดูจะแฉะหรอดูจะแฉะเลยหรอก็ต้องก็ดูไปใช่นะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นนิสิตนักศึกษานี่ยิ่งถูกไปอีก200บาท230นะ200บาททุกๆเรื่องนอกจากเพเนซูล่าแล้วเนี่ยคุณมาดูได้เลยสมัครบัตรเอ็มพาร์ทเอาไว้ก็สุดคุ้มเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไหนๆก็แต่งกันมาขนาดนี้แล้วทำไมอีกจะให้กูทำอะไรอีกคือแบบไม่ได้ทำไงคือฉันกับพี่อาร์อะไรอ่ะเนี่ยยื่นเก่งมากเลยอ่ะคือแต่งหน้ากันแบบว่าเท่าไหร่วะ4 5แล้วก็อยากจะเปิดเลยอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังเอาอย่างงี้เนี่ยมันเป็นบัตรคล้ายๆแบบตัวหนังผีอย่างเงี้ยให้พวกเธอ2คนเนี่ยไปขายตัวผีให้กับลูกค้าที่มาดูที่เมเจอร์คือแต่ไม่ต้องขายจริงจังอ่ะแค่บอกว่าแค่ทำท่าเหมือนซอมบี้แล้วก็บอกว่าเอาดูเป็นเพเนซูล่ามั้ยคะถ้าเกิดดูก็รับไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนไหนคนไหนที่รับไปหมดก่อนคนแรกเป็นผู้ชนะจริงๆวิธีการขายก็แล้วแต่เธอแล้วแต่เธอเลยเธออยากจะแต่ต้องคีปคาแรคเตอร์ความเป็นซอมบี้แต่เธอต้องเชิญชวนคนมาดูเพเนซูล่าให้ได้แล้วดูหน้ากันด้วยค่ะใช้เวลาน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดนะไหนเอามาซิมันกี่ใบมันแค่หมอกี่ใบคนละ5อุ๊ย5คนครับผมเอามาสรุปพวกเธอเนี่ยไปชวนคนดูเพเนซูล่าให้ได้ใครใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นชนะแรงมากยังไม่บอกว่าจะได้อะไรค่ะรางวัลน่ะเหรอใช่ก็เดี๋ยวจะมีช่างมาแกะหน้าให้ออกฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันนะคะว่าชาเลนจ์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างพี่สองคนนี้นะคะแล้วก็กินเมเจอร์ชาเลนจ์สนับสนุนโดยเอ็มพาร์ทยืนหนึ่งเรื่องความคุ้มค่าเอาละค่ะคุณผู้ชมโอ้โหยังไม่ทันไรก็พร้อมแล้วเอาเป็นว่าภารกิจนี้พี่ๆทั้งสองคนเขาจะต้องไปโปรโมทหนังเพเนซูล่าให้คนมาดูให้ได้ใครเสร็จก่อนไวกว่าคนนั้นชนะค่ะงั้นเริ่มกันเลยค่ะอยากดูหนังเรื่องเทรนด์ปูซาน2สนใจไหมคะหลับไปค่ะแค่หลับเองนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปรับแล้วรับไปก่อนไปเร็วสนใจมาดูหนังเรื่องซอมบี้ไหมคะดูหน่อยค่ะสองใบค่ะรับไปเถอะค่ะนี่ค่ะหนึ่งค่ะฉันดูเป็นสารเห็นไหมครับสนใจดูหนังเพเนซูล่าไหมคะซอมบี้ค่ะรับไปเถอะค่ะนี่ค่ะรับไปเถอะค่ะขอบคุณมากค่ะไม่มีคนดูแล้วเดี๋ยวขนาดไหนขนาดไหนคะไม่มึงหันหน้ากูมากเลยเอาจริงเมื่อกี้ทำไมกูจะแบบไปหาผู้ชายอ่ะเพื่อจะช่วยมึงเลยมึงที่ไหนไม่รู้หน้าแตกโอเคสรุปผลกันก่อนภารกิจสำเร็จลุล่วงใช่ไหมลุล่วงสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับคือลุล่วงเสร็จต้องมาช่วยอินนี่ด้วยเป็นไงทุกคนก็อยากดูไงทุกคนก็อยากดูเนาะเพเนซูล่าทุกคนบอกว่ากูอยากดูแต่ว่ากูไม่อยากดูไปเองกูกลัวอ่ะแล้วผู้ชนะของเราก็คือพี่อาร์เลิศรางวัลของวันของรางวัลเหรอครับรางวัลง่ายมากค่ะเดี๋ยวภาคต่อของเพเนซูล่าได้แหละค่ะแต่จ้างเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะคะเราไปก่อนนี่คือนี่คือแบบนี่คือให้แบบหน้าได้ไปแบบแกะของนี่ก็ไม่ได้หรอไม่เราก็เป็นการโปรโมทหนังเพเนซูล่าง่ายมากนะคะค่ะทำภารกิจเสร็จก็หายกันหัวกันไปอีกแล้วค่ะสองคนนั้นปล่อยให้ฉันปิดรายการอยู่คนเดียวอะไรยังไงโอ๊ยน่าเบื่ออ่ะปิดเลยละกันคนเดียวใครเ
ว่าฉันหายไปฉันยิ่งแย่แล้วยังกินกันอยู่อีกเหรอคะคุณพี่อ่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าเราจบภารกิจกันแล้วผู้ชนะแล้วก็เห็นกันอยู่เห็นกันอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก็ขอเชิญชวนทุกคนอีกว่าเพนินซูล่าเนี่ยเขาเนี่ยตั้งใจทำมาแบบว่าเออมันสุดนะมาดูกันเยอะๆนะคะที่เมเจอร์ซินิเพลสเนี่ยรับรองสนุกและได้เขารถแน่นอนนะครับถ้าไงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เราอย่างแบบใจดีก็คือนี่ค่ะบัตรเอ็มพาร์ททำไมถึงต้องพูดบ่อยๆไม่เข้าใจเพราะว่ามันคุ้มไงมันคุ้มจริงๆคือที่ตอนเนี้ยนะเอ็มพาร์ทเนี่ยเรามีทั้งหมด2เวอร์ชันนี่คือเวอร์ชันที่เป็นทุกๆคนสามารถใช้งานได้คนที่แบบอายุเกิน23ปีขึ้นไปเนี่ยก็ซื้อก็ใช้เป็นแบบบัตรเอ็มพาร์ทเรกูล่าก็คือว่าทุกคนจ่ายรายเดือนละ300บาทก็คือดูหนังได้ทุกเรื่องทุกโรงภาพยนตร์ด้วยที่เครือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ส่วนนักศึกษาที่อายุที่ไม่ใช่พวกพี่อะค่ะที่อายุต่ำกว่า23ปีอะค่ะก็200บาทต่อเดือนถูกมากถูกมากถูกมากก่อนจะลาไปฝากกดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเมเจอร์แล้วก็เพจเมเจอร์กรุ๊ปนะคะใช่ค่ะกด Subscribe กดติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากไหมพี่อาร์ตค่ะวันนี้นะคะคำที่จะนำมาเสนอพี่ใหม่ดีค่ะวันนี้นะคะคำที่จะนำมาเสนอนะคะของท้ายทุก EP นะเป็นศัพท์ของคนที่ชอบมาดูหนังวันนี้ขอเสนอคำว่าจังหวะนรกเจ้าวันนรกเนี่ยเคยไปดูแม่หนังผีอ่ะแล้วแบบจังหวะที่คนกำลังลุ้นๆอยู่อ่ะแล้วเราเป็นคนเดียวในโรงที่แบบกรี๊ดอ่ะแล้วเพราะเราคิดว่าผีมันจะออกอ่ะแต่ยังไม่ออกแล้วตุ๊กแล้วโมเมนต์นั้นทุกคนในโรงขำเราเพราะอะไรเพราะเราคิดอยู่คนเดียวแบบจังหวะนรกมากจริงๆแล้วจะมาอายก็จะหน้าหนีนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะก่อนจะกรี๊ดนะคะแต่มันออกมาก่อนใช่โอเคค่ะงั้นเราเป็นว่า EP นี้นะคะพวกเรา3คนเมเจอร์ฟรีฟอร์มต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกับ EP หน้า EP หน้าจะเป็นอะไรเรื่องอะไรจะแต่งตัวอะไรแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มพอใกล้คำว่าตัวอะไรไปบ้างก็ถึงว่าตัวอะไรละลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ